สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวปีฉลูนะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงประจำเดือนตุลาคมปีพ.ศ. 2562นะคะค่ะเรามาเริ่มวิเคราะห์อ่านดวงกันเลยนะคะว่าประเด็นแรกเลยนะคะอาจารย์จะพูดในเรื่องของงานก่อนนะคะชาวปีฉลูนะคะที่จริงแล้วไพ่งานเนี่ยมันก็พูดได้หลายประเด็นนะบางคนนะคะอาจารย์มองบางคนกำลังเบื่อกับสภาวะการงานที่เป็นอยู่เหมือนไม่ได้รับความเป็นธรรมอ่ะในเรื่องงานผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนลำเอียงอ่ะนะคะไพ่7ดาบนะคะไพ่จัสติสแล้วก็10ดาบนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ชายหัวหน้าผู้ชายอย่างเงี้ยเหมือนเอ็นดูเนาะน้องใหม่เด็กใหม่มากกว่าคุณทำมานานแล้วอ่ะ4มิเท้าคุณอยู่ตรงนี้อาจจะ4ปีมาแล้วก็ได้นะคะจนคุณคิดว่าตรงนี้ดีสำหรับคุณจะมั่นคงสำหรับคุณแล้วแต่แล้วมันแปรเปลี่ยนนะคะสถานการณ์เนาะนะคะณตอนนี้คุณเริ่มมีความรู้สึกว่าคุณถูกลดบทบาทมีอะไรหลายอย่างไม่ได้ดังใจคุณละนะคะเด็กใหม่ก็เหมือนกับเขาเรียกว่าขึ้นลูกใหม่อะไล่ขึ้นลูกเก่าอะเหมือนคุณมองว่าคุณหมดแบบอำนาจนะคะในสิ่งที่คุณเคยเป็นระดับบิ๊กก็เหมือนไม่ค่อยสนใจคุณเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นบางท่านนะคะชาวปีฉลูก็มีความรู้สึกว่าอยากจะลาออกละไอ้10ดาบกับ9ดาบอยู่ตำแหน่งจิตใจด้วยขยายด้วยไพ่งานเพราะว่าคุณมีความสามารถอยู่แล้วไงคะไพ่ควีนอัฟวานกับจัสติสคุณเป็นคนเก่งนะคุณเป็นคนที่แก้ไขปัญหางานหรือทำให้บริษัทตรงนี้ที่ทำงานตรงนี้มีการเติบโตและก้าวหน้าคุณอาจจะมองว่าผลงานคุณอะดีมาตลอดแต่ทำไมเหมือนปิดทองหลังพระอะไรหลายๆอย่างนะคะในที่สุดบางท่านอาจจะคิดลาออกเพื่อไปเปิดธุรกิจส่วนตัวของตัวเองแล้วก็ได้นะคะคือมีไพ่1เหรียญแล้วก็4ไม้เท้านะคะไพ่ตำแหน่งข้างบนเนี่ยเป็นไพ่สรุปนะคะก็คือมีไพ่8ไม้เท้า2ถ้วยราชินีไม้อาจารย์ก็เลยมองว่าถ้าคุณมีความคิดอย่างนั้นนะไพ่สรุปข้างบนเนี่ย3ใบเนี่ยมันจะเป็นตัวตอบให้อยู่แล้วว่าคุณสามารถที่จะลาออกแล้วไปทำในสิ่งที่คุณต้องการได้นะคะนั่นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งบางคนก็อาจจะเหมือนกับมีคนแนะนำงานใหม่ให้ก็ได้มีคนยื่นโอกาสดีๆให้นะคะให้เด็กถือเหรียญเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสเนี้ยถ้าเรามองแล้วว่าเราอยู่ตรงนี้มันอึดอัดซะเหลือเกินนะคะคุณก็ไปได้เหมือนกันค่ะนะคะอันนี้แปลว่าเซ็นสัญญา2ถ้วยคุณจะได้งานคุณจะมีตำแหน่งที่ดีขึ้นมีความก้าวหน้าเติบโตก็คือ8ไม้เท้าเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะบอกเชียร์ได้กรณีใครที่มีปัญหาอยู่นะคะแต่อีกเรื่องนึงนะคะอาจจะเป็นประเด็นชาวปีฉลูบางท่านน่ะทำงานแล้วมีความผิดพลาดเองก็มีบางท่านนะคะไม่ได้ทุกคนเพราะเป็นดวงภาพรวมนะคะอะไรก็ตามที่เหตุการณ์แล้วมันไปตรงกับคุณก็พยายามปรับใช้นะคะอาจารย์มองใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับตัวเลขบัญชีข้อมูลระวังความผิดพลาดคุณทำตัวเลขเอกสารผิดพลาดไหมอันเนี้ยอาจจะโดนตำหนิได้เพราะนั้นให้รอบคอบให้มากๆนะในเดือนนี้อะไรที่มันจะเกิดเนี่ยในเมื่อดวงเขาออกมาแบบนี้ใครที่ทำพวกบัญชีตัวเลขเนี่ยต้องรอบคอบให้มากๆสำหรับคนปีฉลูนะคะอาจารย์จะแปลประมาณนี้นะแต่ถ้าใครมีธุรกิจส่วนตัวใช่ธุรกิจมันอาจจะนิ่งซบเซามีคู่แข่งนะคะ7ดาบเนี่ยมีคู่แข่งเขาเหมือนกับลอกเลียนแบบสินค้าคุณหรืออะไรหลายๆอย่างหรือพยายามที่จะกีดกันในเรื่องของตัวสินค้าที่ของคุณจะไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรรับความนิยมอ่ะเขาพยายามที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเขาอ่ะชนะแล้วก็ขายได้ดีกว่าคุณก็ได้นะถ้าใครที่เจอปัญหานี้อยู่นะชาวปีฉลูคุณต้องรู้จักเพียบปรับในตัวสินค้าคุณเพื่อที่จะชนะคู่แข่งได้อย่าไปท้ออย่าไปแบบคิดว่าทำไมมันต้องเกิดแบบนี้ทำไมชะตาชีวิตต้องเป็นแบบนี้นะคะทุกคนมีปัญหาเมื่อเจอก็ต้องแก้ไขค่อยๆแก้ค่อยๆกลับมาดึงสติความสามารถของคุณมีอยู่แล้วอาจารย์มองว่าคุณน่ะจะผ่านมันได้นี่ประเด็นในเรื่องงานนะคะหรือถ้าใครเดินเรื่องเอกสารนะเอกสารอาจจะเป็นเรื่องเอกสารทางแบงก์เรื่องกู้เงินก็ได้
ถามว่าผ่านไหมผ่านรอนิดนึงนะคะช่วงประมาณหลังวันที่15เป็นต้นไปผ่านแน่นอนหรือใครเดินเรื่องเอกสารวีซ่าที่จะไปต่างประเทศอันนี้ก็รอประมาณหลัง15เหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครมีเรื่องคดีความฟ้องร้องกันอยู่เนี่ยคุณชนะนะนะคะ3ใบนี้ตอบอยู่แล้วว่าคุณชนะแน่นอนใครมีเรื่องของคดีความนะคะอีกเรื่องนึงถ้าเป็นเรื่องของการเงินเนี่ยไพ่ขึ้น1เหรียญแต่ไพ่ขยายยังดีอยู่เพราะฉะนั้นก็จะต้องบอกว่าใครที่มีปัญหาการเงินยังพอตัวรอดได้ในเดือนนี้ก็ถือว่ายังมีรายได้เข้ามาแต่มันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายโน่นนี่นั่นเยอะอาจจะจ่ายในเรื่องของลูกน้องบริวารหรือลูกคุณเองก็ได้เรื่องค่าเล่าเรียนลูกหนังสืออะไรก็ว่าไปในเรื่องของเด็กๆอ่ะนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะแต่คุณก็ยังสามารถที่ฝ่าฟันแล้วเอาตัวรอดได้ในเรื่องของการเงินนะคะทีนี้อาจารย์จะพูดในเรื่องของความรักถ้าเป็นเรื่องของความรักอาจจะมีความไม่เข้าใจกันนะคะคนรักของคุณน่ะนะอาจจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรมีทำผิดพลาดแหละคุณจับได้แหละว่าเหมือนเขาคุยกับใครคุณไปเห็นข้อมูลบางอย่างเขาไหมเพจอัพเพนโคนะคะแล้วคุณก็มาเสียใจเหมือนคุณเฮ้ยฉันไปต่อไม่ไหวแล้วฉันจะเลิกกับคุณแล้วเหมือนคุณตัดสินใจงั้นแต่แล้วอาจารย์มองเขากลับมาง้อคุณอยู่ดีอ่ะเดี๋ยวก็ปรับความเข้าใจกันได้นะถ้าใครมีปัญหาอยู่นะคะแต่นี้จะดีสำหรับคนโสดนะนะคะดีสำหรับคนโสดจะใครที่คุยแชทอยู่นะหรือมีเพื่อนแนะนำให้รู้จักกันหรือเจอกันเพราะเรื่องงานเนี่ยมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์สำหรับคนโสดนะดีสำหรับคนโสดเนี่ยในเรื่องของความรักสำหรับปีฉลูนะคะถ้าเป็นสุขภาพเนี่ยนะคะให้ระวังโดยเฉพาะคนที่มีอายุมากนะปวดหลังกล้ามเนื้อกระดูกเนี่ยมีปัญหาแล้วก็สายตาไมเกรนความดันเนี่ยไขมันเนี่ยหลายโรคพอสมควรต้องเช็คสุขภาพหน่อยนะคะแล้วยังเตือนอุบัติเหตุได้ด้วยนะคะขับรถขับราต้องระวังและต้องแก้ไขดวงไพ่ที่ขึ้นอย่างนี้อาจจะบอกว่าให้บริจาคลงศพบริจาคเลือดถ่ายชีวิตโคกระบือนะคะแล้วก็เบิกบุญให้คือเราถวายบุญกับเทพเทวดาอุทิศบุญเจ้ากรรมนายเวรแล้วเบิกบุญมาเปิดดวงให้ดวงตัวเองดีขึ้นด้วยทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เราทำบุญนะคะเราจะได้เอาบุญเนี่ยมาใช้ชาตินี้ไม่ต้องไปรอชาติหน้านะเอาชาตินี้เลยนะคะแล้วคุณจะดีขึ้นนะคะในดวงของเดือนนี้วันที่โดดเด่นที่เหมาะที่เราจะไปติดต่องานบางคนที่ไปเซ็นสัญญาไปคุยงานวันไหนดีออกรถขึ้นบ้านใหม่แต่งงานอะไรวันไหนดีถ้าใครเลือกวันนี้เลิกวันไหนดีเอาวันที่ดีนะคะวันที่ดีสำหรับคนปีฉลูนะคะก็จะมีวันจันทร์นะคะได้ไพ่แปดมีเท้าวันอังคารนะคะสองถ้วยวันพุธราชาถ้วยนะคะพฤหัส10ดาบเนี่ยอันนี้เลี่ยงเลยไม่ดีนะคะวันศุกร์9ดาบก็ไม่ดีวันเสาร์ราชินีไม้เท้าแล้วก็วันอาทิตย์4ไม้เท้าเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะไปติดต่อดีลงานหรือพูดคุยหรือนัดหมายกับใครก็ได้นัดเจอกับคนรักก็ได้อันเนี้ยก็ถือว่าเป็นวันที่ดีสำหรับคนปีฉลูในเดือนตุลาคมนะคะที่อาจารย์มองว่าบางคนที่ไม่รู้จะเลือกวันไหนดีอะไรประมาณเนี้ยก็ลองดูนะคะตามนี้เลยนะคะโอเคนะคะก็ขอจบคำพยากรณ์ไว้แค่นี้นะคะก็ขอให้คนปีฉลูทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกๆด้านที่ปรารถนานะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ